ตักศิลายังไงตักศิลาเตะขวาไปครับเตะขวาแล้วถีบขวากันพยายามเล่นลูกวงนอกนะครับสำหรับตักศิลาครับคนเอกแกนี่พยายามเดินประชิดครับเสียบเข่าขวาครับมาแล้วครับถือว่าสูสีครับมวยคู่นี้ครับยกที่3สวัสดี FC ช่อง YouTube สพัฒนาชัยครับมาไว้ที่ไทยไปฝากครับวันนี้พามาดูอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับมวยคู่นี้เป็นคู่เอกของรายการศึกพลังใหม่ครับเมื่อวันที่24สิงหาคม2565ครับฝ่ายแดงพลเอกออกผันเมืองครับเจอกับทางตักศิลาเสถียรมวยไทยครับหรือว่าเจ้าตักศิลาช5พยัคฆ์เรทก่อนชกอยู่แดง53นะครับเอาพลเอกต่อ53ครับสายศึกพลังใหม่ครับเวทีมวยราชดำเนินวันนี้ครับพามาดูอีกหนึ่งครั้งครับเป็นอย่างไรครับจอมฝีมือทั้งคู่นะครับอาจจะคุ้นชื่อคุ้นหูคุ้นตาเป็นอย่างดีครับเสิร์ฟแข้งซ้ายไปครับโอ้โหแต่ลูกนี้โดนดักเกี่ยวขาล้มครับถือว่าจับเตะสวยเลยลูกนี้พลเอกเดินเข้าหานะครับนี่คือยกที่3ครับยก3ราคาตอนนี้อยู่แดง74ครับอยู่แดง74ครับคือก่อนหน้าจริงๆก็มีราคายันแล้วครับเสมอไหนเสมอกันอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ราคามาแดง74ครับแดงตัวเดินนี่แหละครับเสิร์ฟซ้ายครับตักศิลาถอยจิ้มท้องไป1ทีครับพลเอกแกเดินเสิร์ฟซ้ายอีก1ทีครับเน้นไปครับยังไงเอ่ยครับวงในไล่แขนอยู่ครับกรรมการกดแยกแทรกความมันเอาไว้ก่อนครับเสิร์ฟขวาคืนครับดักนี่ครับขวาครับชิงกันออกครับมวยคู่นี้ครับถือว่าเป็น1คู่คลาสสิกครับมาดูว่าเกมจะจบยังไงโอ้โหใช้ความเร็วครับขยับเข้าไปทำครับลูกนี้ครับตักศิลาช5พยัคฆ์ตักศิลาเสถียรมวยไทยวันนี้พลเอกเดินไปใส่จิ้มท้องเกี่ยวโอ้โหมีเชือกช่วยไว้ครับไม่ลงครับถือว่าอาศัยเชือกแล้วก็ใช้เชือกให้เป็นประโยชน์ครับสำหรับตักศิลาพา FC นะครับไปฟังประวัติของทั้งคู่กันหน่อยนะครับคือถ้า FC จำได้นะครับไฟล่าสุดของตักศิลาก็แพ้ฉัตรเพชรสตโต้งครับแพ้มาที่รังสิตครับส่วนพลเอกนะครับพลเอกนี่ผมก็เห็นชกที่กิจเมืองนนท์นะครับพลเอกนะก็มีชนะสายฟ้าสจวิชิตเมือง8ริ้วมานะครับวันที่30กรกฎาคมครับที่เวทีมวยอตกรนะครับกิจเมืองนนท์ชกที่พิกัด146ปอนด์ครับเวทีใหญ่นี่ครับเดินเข้าหาเสียบเข่าขวาเอ้าลุดลูกนี่เกือบนะครับเกือบไปแล้วครับยังไงครับตักศิลาครับปลายยกแล้วนะครับปลายยก3ครับมีหมัดแล้วก็เตะขวาไปยังไม่ได้เร่งเครื่องมากนะครับบนเอกดูเหมือนจะขยับเข้าไปเล่นลูกเข่าครับปลายยกที่3ครับราคาตัวนี้มาน้ำเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเสมอเงินครับตามต่อยกที่4ครับยกที่4มาอื้อฮือเบียดมาเรื่อยๆครับน้ำเงินนี่เล่นทรงตั้งรับนะครับคนเอกแกก็เดินพยายามที่จะคีบคอตีครับให้ฟังจากเสียงเฮได้เลยครับจิ้มท้องไปครับตักศิลาหมุนออกขวาเตะซ้ายโอ้โหเตะซ้ายไปอีกหนึ่งทีครับนี่ครับกรรมการเล็งอยู่ครับตีกันได้ไหมตีไม่ได้แยกออกมามาสู้กันต่อที่กลางเวทีครับคนเอกเสียบเข่าซ้ายครับตักศิลายังไงตักศิลาเตะขวาไปครับเตะขวาแล้วถีบขวากันพยายามเล่นลูกวงนอกนะครับสำหรับตักศิลาครับพลเอกแกนี่พยายามเดินประชิดครับเสียบเข่าขวาครับมาแล้วครับถือว่าสูสีครับมวยคู่นี้ครับตีขวาราคาเสมอแดงนะครับราคาเสมอแดงครับถีบซ้ายเตะซ้ายมาเตะขวาไปตีเข่าซ้ายไม่มีใครยอมใครครับแต่ว่าตัวเดินนี่เป็นแดงอยู่ครับในช่วงนี้ครับเสียบเข่าซ้ายคาครับกับการกดแยกยังไงโอ้โหตีขวาครับสวยครับลูกนี้ครับตีขวาอีกครับแต่ว่าอุ้มล่างอยู่นะครับกลางยกแล้วครับกลางยก4ครับ
ราคาถือว่าสูสีครับเบียดกันครับมวยคู่นี้ราคาเป็นเพียงเรื่องสมมุตินะครับอาวุธนี่ก็เราดูด้วยตาของตัวเองครับ FC ครับถือว่าเป็นหนึ่งหนังชีวิตครับแดงนี่พยายามเดินทำปั้มตีน้ำเงินถอยตั้งรับดักเตะสวยๆครับชอบแบบไหนชอบมวยตั้งรับก็ต้องไปน้ำเงินครับชอบมวยบู๊บุกเดินก็ต้องแดงครับนี่ครับเสียบเข่าซ้ายครับราคาเสมอเงินนะครับราคาเสมอเงินครับบรรยากาศนะครับในเวทีตอนนี้อยู่น้ำเงินครับเตะขวาครับอยู่เงิน74ครับอยู่เงิน74ครับนี่ครับทีมงานน้ำเงินนี่โบกสะบัดครับชอบใจครับแดงเดินเบียดไปครับตีขวาตีซ้ายตัวน่ะตีขวาตีขวาราคายังอยู่เงินนะครับเงินต่อ 3-1 ครับอยู่เงิน 3-1 ครับอยู่เงิน 3-1 ครับ FC บนล็อกน่าจะชื่นชอบมวยสไตล์ถอยนะครับถอยออกมาก่อนทีมท้องเสียบขวาเสียบซ้ายไปครับนั่นแหละครับ 5-1 ครับปิดยกนี้ที่ 5-1 ครับแล้วก็ดูพออกพอใจครับยกที่5ยกสุดท้ายครับมาดูครับราคาอยู่น้ำเงินนะครับน้ำเงิน 8-1 ครับคุณเอกนี่ก็ดูพยายามแล้วเหมือนกันครับอักศิลาแกวันนี้มาแบบหล่อๆครับเสิร์ฟซ้ายไปคุณเอกต่อย 1-2 เอาต่อยหน้ามาตีครับเขย่าตีขวาปาดออกมาแยบยังไงพยายามเดินบุกครับแต่ว่ายังไม่ได้น้ำไม่ได้เนื้อสักเท่าไหร่เข้าไปนี่มีลูกจะจับคออย่างเดียวครับก็ลำบากแล้วครับแบบนี้ครับครับดูถึงตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆเลยครับราคาบนล็อกตอนนี้ไปแพงแล้วครับอยู่ที่เงิน 25-1 ครับก็ถือว่าเป็นอีกคู่ที่นำมาฝากกันครับเป็นหนังชีวิตมาพลิกนะครับราคาก็มาพลิกในช่วงยก4นี่แหละครับด้วยรูปเกมที่แดงพยายามเดินนะน้ำเงินก็ถอยตั้งรับดักออกแข้งครับและหลังจากนั้นก็เป็นอย่างที่เห็นครับเบียดมาเรื่อยๆนะครับจากแดง 3-2 มาเสมอแดงนะครับเสมอแดงก็ข้ามมาเสมอเงินแล้วก็มาเงินต่อ 7-4 แล้วก็ไหลยาวครับทำงานรวบรวมคะแนนครับชูมือให้กับใบสุดท้ายก่อนครับเก็บใบสุดท้ายชูมือให้น้ำเงินกับนั้นแหละครับน้ำเงินชนะครับตักศิลาเสถียรมวยไทยยิมครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับมาเวทีไทยโปรฝากครับขอให้คลิปหน้าอยู่ดีพี่แห้งซ้ำบายดีสุขผู้สุขคนครับ